ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยจะมีการ์ตูนสยองขวัญมากมายนะครับแต่แอดก็เชื่อว่าหนึ่งในการ์ตูนที่ทำให้ผู้คนได้หลอนเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งที่มันยังได้ครองแท่นการ์ตูนความสยองสุดๆเนี่ยก็จะไม่พ้นกับ Courage เจ้าหมาน้อยผู้กล้าหาญซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยชอบนำเอาเรื่องดาร์กๆที่ทำลายความฝันอันสวยงามในวัยเด็กมาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแอดคงไม่ต้องทำให้มันดาร์กก็ได้มั้งเพราะว่าเอาจริงๆตัวเนื้อเรื่องของมันนะครับมันก็มืดฟ้ามัวดินอยู่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้นะครับ Courage หมาน้อยผู้กล้าหาญเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมาน้อยขนสีม่วงๆหรือบางคนก็เรียกว่าชมพูตัวหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่กับคุณลุงชาวไร่ชาวนา2คนที่มีชื่อว่า Eustace และก็ Muriel ในสถานที่อันห่างไกลแห่งไหนแห่งหนึ่งบนโลกนี้ครับซึ่งในเรื่องแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะได้ดำเนินไปด้วยสิ่งลี้ลับไสยศาสตร์ไม่ว่าจะผีเพ้อมนุษย์ต่างดาวอะไรที่อยู่ก็โผล่เข้ามาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็โผล่เข้ามาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ค่อยจะหวังดีกับครอบครัวนี้สักเท่าไหร่ครับแล้วไอ้เจ้าหมาน้อยนี่นะครับมันก็จะต้องไปหาทางมาช่วยสองสามีภรรยาคู่นี้แล้วความพิเศษอย่างหนึ่งของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคือมันจะมีกราฟิกที่แบบประหลาดที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่ามันก็น่ารักแต่มันก็รู้สึกสยองขวัญในเวลาเดียวกันนะฮะเชื่อหรือไม่ครับว่าไอ้เรื่องราวหลอนๆที่มันได้เกิดขึ้นบางเรื่องเนี่ยมันก็มาจากโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นมาจริงๆซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาทายกันดูนะครับว่าในบรรดาเรื่องที่แอร์จะเอามาเล่ากันทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงบ้างปอหลอมันมีมากกว่า1เรื่องนะอ๋อและตอนที่แอร์เล่านะครับแอร์จะใส่ซีซั่นกับหมายเลขของตอนไว้ด้วยเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปตามดูโอเคแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับกับเรื่องแรกช่างตัดผมโรคจิตในซีซั่น1ตอนที่4ที่มีชื่อแฟรงกี้เฟรดนะครับก็จะมีญาติของคุณป้าเมเรียลครับที่ชื่อว่าเฟรดเขาเข้ามาเยี่ยมบ้านครับหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะดูเป็นเด็กโข่งที่แบบเนิร์ดๆที่เหมือนกับปกติจะไร้พิษภัยนะครับแต่ถ้าใครเป็นแฟนของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็จะรู้ว่ามันไม่มีใครสักคนเลยที่ปกติครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับบักเฟรดเนี่ยก็ได้เผยความโรคจิตขึ้นมาในตัวครับคือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความชอบโกนทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นผมขนอะไรก็ตามดังนั้นนะครับความสวยก็เลยตกมาอยู่กับเจ้าหมาน้อยเคอร์เรจครับที่มีขนปุกปุยอยู่เนี่ยเวลาที่มันจะลงมือเร่งงานเจ้าน้องหมานะครับมันก็จะสแยะยิ้มสยองฮะหลังจากนั้นก็จะเดินก็ไปเปิดเครื่องโกนขนแล้วก็จับหมามันโกนไม่ว่าเจ้าหมามันจะหนีไปทางไหนก็ตามนะครับมันก็จะโดนเครื่องโกนขนเนี่ยไถมันไปตลอดเลยว่ากันว่าเรื่องราวในตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องจริงที่มาจากเด็กชายโรคจิตคนหนึ่งที่เขาไม่มีญาติคนไหนเนี่ยอยากจะให้เขาไปเยี่ยมที่บ้านมีชื่อว่าโทมี่แทฟฟี่ครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่ญาติคนไหนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเขาเด็กชายคนนี้นะครับก็มักจะนำความสยองขวัญมาสู่ญาติจนแบบญาติต้องลงเอยโดยการทำตามที่โทมี่บอกครับไม่งั้นเขาก็จะเกิดอารมณ์ร้ายๆขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้าสองคนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่เหมือนกันคือทั้งสองนะครับมีผมที่เป็นสีบลอนด์ดวงตาที่เบิกกว้างจากรอยยิ้มที่มองดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรเลยนะครับและทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ชอบมาที่บ้านของญาติๆเขาโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับหลังจากนั้นก็จะลงเอยด้วยการทรมานพวกเขาครับดังนั้นนะครับผู้คนก็ต่างเชื่อว่าเฟรดเนี่ยได้ต้นแบบมาจากโทมี่ทาฟฟี่หรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเฟรดนี่ก็คือพี่น้องของโทมี่นั่นเองเรื่องต่อมาครับคู่สามีภรรยาโรคจิตเพราะว่าได้สูญเสียลูกชายไปในครึ่งหลังของตอนแรกของซีซั่น1เลยนะครับเราก็จะได้เห็นกับหมาป่าตัวนึงครับที่มันได้พยายามลักลอบนำพาตัวเมเรียลเนี่ยไปทำเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการปรุงซุปครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้เอามาตรงๆเลยเสียทีเดียวนะแต่เรียกได้ว่าดัดแปลงมาจากเหตุการณ์หนึ่งมากกว่าซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคู่สามีภรรยาหนึ่งในรัฐนิวเม็กซิโกที่สหรัฐครับที่พวกเขาเนี่ยก็เพิ่งจะมีลูกด้วยกันในตอนแก่นี่แหละโดยที่ลูกชายของเขานะครับมีชื่อว่าเจนเซนซึ่งสามีเนี่ยเขาก็ดีใจมากครับที่มีลูกชายเพราะว่าก็ด้วยความที่อายุอนาแก่มากแล้วเนี่ยกว่าจะมีลูกชายมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับตัวแทนเขาฉบับมินินะฮะสองสามีภรรยาผู้นี้นะครับเขาก็ได้เลี้ยงดูลูกชายเป็นเหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งเมื่อหนูน้อยนะครับมีอายุได้6ขวบเท่านั้นเองก็เป็นวัยซนเดินกระตอกระแตไปทั่วเลยนี่แหละครับเจนเซ่นนะครับก็ได้ออกไปวิ่งเล่นอยู่นอกบ้านครับเสร็จแล้วก็ได้หายตัวไปตำรวจนะครับก็ได้มาสืบสวนเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นการใหญ่จนกระทั่งต่อมาหนูน้อยผู้นี้เนี่ยได้ถูกพบว่ากลายเป็นศพนอนอยู่ในกลางป่านะฮะซึ่งสภาพศพนี่ก็คือดูออกเลยว่าโดนสัตว์ร้ายคาบมาเป็นหมาจิ้งจอกเนี่ยมาแบบฟัดซะเละเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าลูกชายของตัวเองได้กลายเป็นมื้อดึกของหมาจิ้งจอกนะครับสองสามีภรรยาผู้เป็นชาวนาเนี่ยก็เสียใจมากโดยเฉพาะผู้ที่เป็นภรรยาครับซึ่งถึงกับเสียสติไปเลยนี่แหละในวันต่อมานั่นเองนะครับหลังจากที่เขาได้นำศพของลูกชายเนี่ยไปฝังภรรยานะครับเขาก็ได้เจอกับหมาจรจัดตัวนึงในแถวๆบริเวณสุสานนั่นแหละแล้วก็คิดว่าหมาตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นลูกชายของเขาที่กลับชาติมาเกิดแน่เธอก็เลยหยิบหมาตัวนั้นครับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านราวกับลูกชายเลยซึ่งมันก็ทำให้เป็นที่ไม่ชอบใจของผู้เป็นสามีอย่างมากเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบไปเอาลูกชายที่รักของเขานะครับไปเปรียบเทียบกับหมาครับดังนั้นนะครับเมื่อใดก็ตามที่ภรรยาไม่อยู่เนี่ยเขาก็มักจะใช้หมาตัวนี้เนี่ยเป็นที่ระบายอารมณ์นั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมในการ์ตูนเนี่ยอูซี่ถึงชอบเรียกเคอร์เรจว่าเจ้าหมาโง่
และเรื่องที่3มันมาจากหมาจริงๆเป็นที่รู้กันนะครับว่าหมาเนี่ยคือหนึ่งในสัตว์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์ซึ่งบางทีเนี่ยก็ถึงกับเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เลยแหละเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของหมาที่หลงทางห่างจากบ้านไปเป็นโยชน์หรือว่าถูกเจ้าของของเขาเนี่ยเอาไปทิ้งในที่ห่างไกลไหมครับแต่มันก็มีอะไรก็ตามเนี่ยแหละที่ทำให้เจ้าหมาเนี่ยสามารถเดินทางกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วมันก็กลับมาถูกด้วยนะนั่นก็เป็นเพราะว่านิสัยหนึ่งของหมาครับคือมันเป็นผู้ที่ชอบติดเจ้าของแล้วมันก็มักจะมีจินตนาการอะไรแปลกๆแบบที่ต้องการจะปกป้องเจ้าของมันจนกระทั่งทำให้มันมองเห็นอะไรแปลกๆหน่อยเนี่ยเป็นแบบสิ่งที่จะมาทำร้ายเจ้าของมันหมดเลยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเห่ายับขณะที่บอกให้มันหยุดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าในโลกของเจ้าน้องหมาที่มันมองเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่มนุษย์เราเห็นก็ได้ยิ่งสำหรับเจ้าเคอร์เลสที่เห็นพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายมาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมาที่แบบมีปมอย่างหนักเลยทำให้เป็นหมาที่ขี้กลัวแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาและเมื่อเรื่องราวทั้งสองมาบวกกันแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เจ้าเคอร์เลสเนี่ยเป็นคนที่เห็นผู้คนที่อยู่รอบๆตัวมันเป็นศัตรูที่น่ากลัวไปหมดคือพอเห็นเลขแปลกๆนี่ก็พยายามที่จะเตือนเจ้าของมันเหมือนกับเวลาที่หมาของเราเนี่ยเห่าแบบไร้เหตุผลฮะนั่นก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมสองตายายในเรื่องนะครับเขาค่อนข้างจะดูไม่ค่อยรู้สึกรู้หนาวรู้ร้อนอะไรเวลามีสัตว์ประหลาดมาเยี่ยมเยียนที่บ้านเลยคือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นการ์ตูนที่เล่าผ่านมาจากมุมมองของน้องหมาล้วนๆตัวอย่างเช่นเวลาที่อูสตีสนะครับโมโหและด่าว่าเจ้าหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่นะฮะเขาก็จะหยิบหน้ากากขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นแบบหน้าตาน่ากลัวนั่นก็อาจจะเป็นมุมมองของน้องหมานะครับเวลาที่มันเห็นเจ้าของมันโกรธแล้วมันก็คิดว่าเจ้าของมันเนี่ยได้กลายร่างเป็นยักษ์หรือในตอน The Quill Club ของซีซั่น3ในตอนที่38นะครับซึ่งเมเรียลเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเย็บปักถักร้อยครับที่มี2พี่น้องฝาแฝดตัวติดกันเป็นหัวหน้าสมาคมตลอดทั้งเรื่องราวนะครับเราจะเห็นว่ามีแค่เจ้าเคอร์เรสตัวเดียวเนี่ยที่เห็นถึงความผิดปกติของ2พี่น้องฝาแฝดครับแต่กลับกันเมเรียลกับทำท่าทีเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับ2พี่น้องคู่นี้เนี่ยเขาเป็นแค่แฝดธรรมดาเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่ว่าในการ์ตูนนะครับมันได้สื่อออกมาในมุมมองของหมา2พี่น้องนี้เนี่ยก็เลยได้กลายเป็นมุมมองของตัวประหลาดขึ้นครับเรื่องที่4นรกถ้าใครเคยดูการ์ตูนนี้มาหลายๆตอนนะครับก็น่าจะรู้กันนะว่าบ้านที่เกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันตั้งอยู่กลางทุ่งที่แบบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับที่มีแค่บ้านอยู่ในทุ่งที่แบบไม่ได้ปลูกอะไรเลยจนกระทั่งเป็นทะเลทรายบางครั้งแอดก็สงสัยนะว่าอีสองตายายนี่เขาทำมาหากินอะไรกันมันก็จะมีบ้างแหละที่บางทีเราจะเห็นโรงข้าวหรือว่าโรงเลี้ยงไก่แต่ก็นั่นแหละฮะไม่เคยนะมีเพื่อนบ้านอะไรเลยถึงกระนั้นก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมักจะได้รับการทักทายจากพวกสัตว์ประหลาดต่างๆแบบไม่เว้นหน้าและด้วยเหตุนี้เองครับผู้คนหลากหลายก็จึงเข้าใจว่าพวกเขาทั้ง3เนี่ยเป็นบุคคลที่อาศัยในขุมหนึ่งของนรกครับโดยแรงบันดาลใจของเรื่องนี้นะครับจะมาจากเรื่องนรกของกรีกครับซึ่งอุสติสเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับพญาบาดาลหรือว่าเฮดีสครับแล้วก็เมเรียลเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับเพอร์ซิโฟนีภรรยาของเทพใต้พิภพส่วนเคเรสนะครับก็จะเป็นหมาเฝ้านรกของชาวกรีกที่มีชื่อว่าเซบิรัสครับซึ่งเจ้าหมาตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการคอยปกป้องวิญญาณต่างๆที่จะเข้ามายังขุมนรกครับถึงแม้ว่าเคเรสจะไม่ได้มี3หัวแล้วก็พลังเยอะแยะแล้วก็หน้าตาที่น่ากลัวเหมือนเซบิรัสนะครับแต่ถ้าว่าทุกตอนเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันสามารถป้องกันวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาหาอุสติสก็เมเรียลได้นอกจากนั้นเองนะครับเรายังเห็นในบางตอนว่าเจ้าหมาสีม่วงเนี่ยมันยังสามารถแปลงร่างได้อีกหลายแบบด้วยซึ่งบางตอนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีร่าง3หัวโผล่มาด้วยนะแม่เพื่อนๆคิดไหมครับว่าเรื่องนี้มันจะดูเวอร์วังเกินไปหน่อยจะมีบ้านที่ไหนมาปลูกอยู่ท่ามกลางทะเลทรายกว้างขวางแบบนี้ซึ่งตอนแรกแอดก็คิดแบบนี้จริงๆนะครับจนกระทั่งแอดมาเจอบ้านหลังหนึ่งในนิวเม็กซิโกฮะก็เลยทำให้เราเข้ามาสู่ในเรื่องที่5นะฮะบ้านที่เป็นแรงบันดาลใจที่นิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกานะครับมันก็จะมีบ้านหลังหนึ่งเหมือนกันที่หน้าตาเหมือนกับการ์ตูนนี้แบบถ้าไม่ 100% ก็ 90% อ่ะคือถ้าเพื่อนๆมาเห็นที่แห่งนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกหลอนไปเลยก็ว่าได้แต่แอดจะบอกว่าอย่าพึ่งฮะสิ่งที่หลอนกว่านั้นเนี่ยมันอยู่ในเรื่องราวเบื้องหลังของบ้านหลังนี้ครับเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเป็น2ตายายที่ทำอาชีพเป็นชาวนาชาวไร่ครับที่อาศัยอยู่กับเจ้าตูบตัวนึงนี่แหละแล้วพวกเขานะครับก็มักจะพูดถึงเรื่องราวประหลาดๆที่มักจะเกิดขึ้นบริเวณบ้านของพวกเขาฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกอาถรรพ์ต่างๆของชาวอินเดียนแดงนอกจากนั้นเนี่ยพวกเขายังเคยพูดถึงการพบเจอของสกินวอล์กเกอร์ซึ่งมันจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงของอินเดียนแดงนะครับที่มีหน้าตาคล้ายๆกับมนุษย์หมาป่าซึ่งชาวอินเดียนแดงจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาจากการทำเวทมนต์คุณไสใส่ผู้ที่เคาะร้ายผู้หนึ่งครับและเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดก็คืออีกไม่กี่ปีต่อมานะครับสองตายายคู่นี้เนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาครับเมื่อมีคนมาเยี่ยมชมที่บ้านเขานะครับก็กลับพบแต่เพียงน้องหมาหิวโซตัวเดียวที่ถูกขังในบ้านครับในสภาพที่แบบถูกขังมาหลายวันแล้วซึ่งต่อมานะครับทางเจ้าหน้าที่นี้เนี่ยก็ได้นำสุดอกตัวนี้ไปเลี้ยงแต่ทว่าคดีการหายตัวไปของสองตายายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มาสำรวจนะครับมันก็ยังไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาได้เลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ครับว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางหรือว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะโดนพวกสัตว์ประหลาดหรือเอเลี่ยนลักพาตัวไปก็ได้เรื่องต่อมาครับนักฆ่ากองของเล่น
เรื่องนี้นะครับได้กล่าวถึงฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งครับที่เคยอาศัยในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกามีชื่อว่าเดวิดพาร์เกเรย์นะครับโดยนิยามสั้นๆของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่3คำครับคือลักพาตัวทรมานแล้วก็ฆ่าฆาตกรคนนี้นะครับเขาจะมีนิสัยแปลกๆในการที่จะทรมานเหยื่อครับคือเขาเนี่ยมักจะทรมานเหยื่อแบบซาดิสเพื่อที่จะสนองกำหนัดของตัวเองโดยการใช้แบบของเล่นสุดสวิงลิงโก้เนี่ยแหละคือเอาง่ายๆเป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศโดยการใช้ของเล่นแปลกๆกับคู่หูโอบจมะของเขาฮะแล้วก็มักจะจบด้วยการทำให้เหยื่อนั้น HP หมดครับซึ่งบักเดวิดนะครับเขาก็จะมีเทคนิคในการจู่โจมเหยื่อเป็นหลักๆอยู่3แบบครับคือแบบที่1เนี่ยเขาจะใช้วิธีการเล่าเรื่องดราม่าของชีวิตตัวเองฮะให้เหยื่อเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารไม่มีทางสู้จนกระทั่งเหยื่อตายใจแล้วก็แอบเข้าไปในบ้านของเหยื่อครับหรือว่าเทคนิคที่2นะครับก็คือการใช้เงินหลอกล่อเหยื่อครับบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รวยอย่างงู้นอย่างนี้อยากจะทำธุรกิจด้วยซึ่งพอเหยื่อหลงกลและนายเดวิดสามารถเข้ามาในบ้านของเหยื่อได้แล้วนะครับความบันไลก็จึงเกิดขึ้นฮะและวิธีที่3คือวิธีสุดท้ายนะครับเขาก็มันจะใช้การแอบตัดสายโทรศัพท์ของเหยื่อครับหลังจากนั้นก็ปลอมตัวมาเป็นคนดีเพื่อที่จะเข้ามาช่วยซ่อมสายโทรศัพท์นี่แหละครับแล้วพอหลังจากเข้ามาในบ้านได้แล้วก็นั่นแหละตามฟอร์มฮะซึ่งวิธีต่างๆที่บักเดวิดได้ใช้นะครับก็ได้ถูกนำมาเสนอในการ์ตูนหลายๆตอนอย่างเช่นซีซั่นที่3ในตอนที่29นะครับมันก็จะมีเทพีแห่งฟ้าฝนครับซึ่งเธอได้ทำหมาสุดรักสุดหวงของเธอหายฮะหลังจากนั้นก็เข้าใจว่าเคอร์เรสเนี่ยเป็นหมาตัวนั้นของเธอเทพีองค์นี้นะครับก็เลยได้บุกลุกเข้ามาในบ้านครับโดยใช้วิธีทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารก่อนที่เมเรียลเนี่ยจะชวนเข้ามาดื่มน้ำชาในบ้านแล้วก็ได้เกิดความบันไลเกิดขึ้นในบ้านในซีซั่นที่3ตอนที่36นะครับมันก็จะมีซอมบี้ผู้กำกับตัวหนึ่งที่สัญญาว่าจะให้เงินกับครอบครัวของเคอร์เรสหากทางครอบครัวเนี่ยได้ให้เขาใช้บ้านเป็นสถานที่ในการถ่ายทำนะฮะและวิธีสุดท้ายก็จะเป็นวิธีของเจ้าเป็ดตัวร้ายครับที่ได้ขึ้นไปพังเสารับสัญญาณทีวีหลังจากนั้นก็ปลอมตัวมาเป็นพนักงานซ่อมทีวีครับเพื่อที่จะแอบเข้าไปในบ้านนอกจากนั้นนะครับฆาตกรที่ชื่อเดวิดเนี่ยก็ยังมีนิสัยในการปลอมตัวให้เหมือนคนอื่นๆในละแวกบ้านครับเพื่อที่จะมาทำการสำรวจเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่จะมาลงมืออีกด้วยซึ่งเพื่อนๆคิดว่าเรื่องราวนี้เรื่องไหนเป็นเรื่องจริงครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะสำหรับเพื่อนๆที่ส่งแฟนอาร์ตมาในแชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแอดก็จะพยายามลงให้ทุกคนนะคือว่ามันมีเยอะมากจริงๆสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย